กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมจิวัตรและก็สยองขวัญวันศุกร์นี่ก็เป็นรายการที่เราจะหาอะไรน่ากลัวน่ากลัวมาดูกันนะครับไม่งั้นก็หาอะไรน่ากลัวน่ากลัวมาเล่นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นคิวเกมผีนะครับซึ่งชื่อเกมมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอากี่เกมมารวมกันนะครับ Granny Silence Playhouse Resident Granny ละ1Silent Hill ใช่ไหม Resident Evil ใช่ไหมโอเค 3-4 เกมนี้มารวมกันมันจะเป็นยังไงนะครับปะ Play นี่ไงโอ้โห Resident มีอีป้าใส่หมวกเหรอสาวสูง8ฟิตเหรออ้าวรู้สึกว่าเดี๋ยวๆแป๊บนึงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะวิ่งไม่ได้อีกโอเคเฮ้ยๆเงาอีป้าบวก Resident Evil นึงครับอะไรวะเนี่ยมีเฮ้ยอีอะไรยืนอยู่มาดอกแรกก็ขนลุกแล้วนะครับเราอยู่ในบ้านอะไรก็ไม่รู้เหมือนไซเลนต์พีทีไหมเนี่ยโอเคออกไม่ได้ทางนี้ล่ะอีเอาแต่ต้นเกมเลยเหรออ้าวเฮ้ยฝันเยี่ยมอย่าบอกว่าไอ้บ้านที่เราฝันตะกี้คือบ้านเวรหลังนี้นะน่าจะใช่นะครับโอเคแท็กซี่บ๊ายบายโอเคฮะแล้วรถทำไมพังกระจุยกระจายแบบนี้กระโดดโดดได้อยู่นี่ว่าแต่โดดข้ามรถไม่ได้เข้าได้แต่ฮะทางนี้ปิดนะครับมีสวิตช์ที่น่าสงสัยโอเคไฟช็อตเยี่ยมเอ้ารู้ว่าเป็นเกมอินดี้นะครับแต่มึงไม่ต้องอินดี้ขนาดนี้ก็ได้ตะกี้รู้สึกว่าจะมีเซอร์กิตให้เราไปซ่อมไฟได้นี่ครับอ้อมไปสินะโดดขึ้นรถก็ไม่ได้โอเคอ้าวแล้วให้กูไปทางไหนอ่ะโดดขึ้นกล่องไม่ได้อีกโอเคมึงดันได้ทางเดียวมึงดันไปทางอื่นไม่ได้เยี่ยมแม่แล้วผมก็หาอยู่ตั้งนานโอเคนะครับคราวนี้เราก็จะไปแก้เซอร์กิตมันทำไมผมมีฟิลเหมือนกับว่าเกมนี้มันเคยเป็นเกมมือถือวะโอเคปิดเรียบร้อยแล้วคัดซีนมึงนี่นะแปลกๆคัดเสร็จมึงก็หันหน้าไปทางเก่าสิอ้าวแล้วประตูแม่งเปิดละเยี่ยมเราก็เดินตุ้มๆต่อมๆนี่ประตูฝั่งนี้โดนปิดตายแต่ประตูลงรถดันมีสวิตช์ให้เราเข้าโอ้โหแล้วเสียงฝนนะเสียงฝนคือแบบหมดพาร์ทปุ๊บตัดแล้วก็เอา reuse โอเคนะโอ้โหแล้วฉากตัดคัดซีน เอารูปอีป้าขึ้นเนี่ยนะไม่ชัดไม่น่าจะใช่ป้านะน่าจะสาวๆอยู่นะโอเคมือตื้อไฟฉายล่ะโอเคยกขึ้นมาเองด้วยนะครับไฟมือถือมันบ้านที่เราฝันถึงตะกี้เลยนี่หว่าอีป้าน่าจะอยู่ห้องนี้หรือเปล่ามีความรู้สึกมัน PT อยู่แฮะ Resident ไม่ใช่สิ Silent Hill PT นะครับเอาอีเปิด
มีลังเลอีกโอเคไม่มีอะไรเนี่ยแต่ตัดคัตซีนแล้วก็หันไปตามที่มันตัดสิเสียงเปิดประตูนะครับตะกี้เปิดได้ไหมไม่ได้เชื่อให้คนลุกขึ้นชั้น2ได้ไหมได้แต่ไม่ขึ้นเราจะถามทำไมโอเคไม่ได้ประตูบานนี้แง้มๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะตัวอะไรวะเนี่ยโอเคมีบรรยากาศเหมือนผีไทยเหมือนกันฮะแบบนี้สวัสดีเฮเลเซอร์อย่าจาดนะเว้ยกลัวโอเคเอามาห้องนี้ได้ซะงั้นอะไรวะเนี่ยเปิดได้ไหมไฟอย่าดับเปิดไม่ได้ไฟกระพริบอีกแล้วเอ้ยคัตซีนไม่ใช่คัตซีนสิเขาเรียกว่าตัดแมปเนี่ยโอเคไฟดับไปแล้วมีรูปนี้ที่มันก็เอียงเกือบหมดทุกรูปเลยนี่หว่าอ้าวคัตซีนดีไหมเฮ้ยเชียร์ละอะไรเนี่ยโอเคเสียงอะไรเอาเกิดอะไรขึ้นโอเคมึงไซเลนท์ฮิลจริงด้วยเฮ้ยตัวอะไรวะมองไม่เห็นนะครับเอาไฟฉายมึงดันชัดไม่ว่าตัวอะไรเอาหายเอานี่มาอยู่นึกว่าหายตัวอะไรวะโอเคไปก็ได้ออกซ้ายออกขวาออกซ้ายออกขวาออกครั้งนี้แล้วกันโอเคเสียงมันลูบนะครับลูบแบบไม่สมูทด้วยเอาละมึงตามมาอยู่แต่มองไม่เห็นนะครับไปก่อนเหมือนไซเลนท์ฮิลจริงด้วยว่ะแล้วทำไมมึงวิ่งไม่ได้เนี่ยเดินเต่าชิบหายเลยตรงหรือเลี้ยวเลี้ยวโอเคเอามาห้องเดิมอะไรวะบอกว่าผมกลับมาที่เดิมนะเปิดประตูไม่เปิดอีกกูกลับมาที่เดิมเหรอเนี่ยเคจุกอะไรวะเนี่ยประตูก็ไม่เปิดจุกได้โอเคนะครับนี่ผีต่อถ้างั้นห้ามเลี้ยวนะคราวนี้ห้ามเลี้ยวนะโอเคอันนี้ตรงไปเดี๋ยวนี้ห้ามเลี้ยวนะครับเลี้ยวปุ๊บกลับเฮ้ยทางลงนี่ว่าไม่มีอะไรนะครับเอ้ยตกใจหมดโอเคโอ้ยมีจังหวะมีแพทเทิร์นต้องรอก่อนควักสิเออนั่นแหละกูจะได้ไปโอ้ยเอาปิดไปแล้ว
อีเจ๊ตกลงมึงเป็นแกนนี่หรือเป็นอะไรวะเนี่ยพวกอ้าวนี่มึงจะฝันอีกกี่รอบวะโอ้ my god โอเคนะครับฝันรอบ2เปิดไม่ได้แล้วยังไงไฟก็ไม่มีมีไฟฉายไหมเอาบั๊กเหรอเอางงนะครับโอเคเราอยู่ไหนวะเนี่ยเราอยู่บนชั้น2แล้วแล้วขึ้นมาตอนไหนวะเฮ้ยเกมง่อยๆแต่ก็หลอนเหมือนกันนะโอเคเปิดไม่ได้นี่ล่ะก็เปิดไม่ได้ประตูนี้เปิดไว้อยู่แอดหายเป็นห้องเปล่าๆประตูนี้แอดอ้าวเฮลเลเซอร์มึงยังอยู่เหรอหรือว่าไปซะแล้วเปิดเปิดอะไรของประตูดูมันโอเครู้แล้วว่าเกมอินดี้นี่ไงนี่หลุมอะไรวะเฮ้ยเยี่ยมอะไรวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไปต่อแม่งมึงจะใส่เล่นฮิวไปไหนเนี่ยชิบหายแล้วเปิดสิเสียงว้าวโอ้โหอีป้าไม่ใช่ป้าแล้วแบบนี้ลวดหนามเนี่ยนะโอ้ยเอาหรือเตียงกระจายเลยแล้วไฟมึงอยู่เฉยไม่ได้มึงวิ่งไปวิ่งมาทำไมเนี่ยโอเคเอาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแม่งเดินอย่างเร็วแล้วกูเดินวิ่งไม่ได้ด้วยบ้านมึงเลี้ยงเต่าเป็นสัตว์เลี้ยงเหรอโอเคอ่ะคัดซีนซะงั้นเอาเตียงมากันไว้ไม่เห็นที่มันลื้อเตียงตะกี้เหรอแล้วคิดว่ามันจะกันได้หรือวะนั่นไงสวัสดีจ้าไม่น่ารอดนะครับแบบนี้มันจะตายกี่รอบวะเนี่ยเรียบร้อยเอ้าไม่ตายอีกอ่ะไม่จบอีกเหรอนี่จะให้กูเจอคุณป้าอีกกี่รอบเนี่ยโอเคหมอกมาแล้วนะครับเซเลนฮิลเลยแบบนี้โอเคมีลวดหนามกันนี่ก็กันแล้วกูไปไหนได้เดี๋ยวนั้นมันเพลงมันทำไมซอฟๆวะอ๋อรอดแล้วหิมะตกไม่ใช่หมอกเหมือนไซเลนท์ฮิลเหรอโอเคแฮปปี้เอนดิ้งซะงั้นเออเว้ยก็ thank you น้องนะครับที่แนะนำเกมแปลกๆมาให้เล่นก็เข้ากับเดี๋ยวเวลามันอยู่เด้อสยองขวัญมันสุขดีเหมือนกันนะสุดท้ายก็ happy ending นะครับนี่ยังไม่ใช่จุดจบรอดูต่อมีเกมอัปเดตน้องเอาอะไรไหมพี่เล่นโอเคนะครับก็จบไปแล้วเนี่ยเกมบ้าเลยวะเนี่ยก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พันนะบ๊ายสวัสดีครับเย้